ครับผมพอดีลูกค้าโทรตามนะครับคอนเทนต์ปล่อยออกมา9 โมง 9 โมง 5 นาทีโทรมาครับผมว่าต้องการจะขายพระนะครับมีจำนวนเยอะเหมือนกันอยู่สระกระเทียมนะครับนครปฐมตอนนี้ก็กำลังเร่งมานะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าติดธุระนะครับในช่วงบ่ายขายของเปิดท้ายนะครับก็เลยวิ่งมาดูให้เขานะครับให้เวลา15 นาทีจัดไปครับผมอย่าลืมนะครับต้องการเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับผมสันขวานพระเครื่องนะครับครับผมตามไปดูกันครับกดเลยกดเลยกดแล้วครับก็เยอะนะครับผมถ่ายติดหน้าผมก็ได้พี่ครับหมู่พระอุทัยใหม่หน่อยติดหน้ากับติดพระพี่ พี่ต้องยืนนะครับเยอะเลยเยอะเลยโอ้โหเก่าอ่ะเก่าแต่ต้องมันไม่มีแต่นี้น่าจะเป็นสมัยอยุธยาต้นเกินพี่ลึกกว่านั้นพี่สนิมเขียวเลยอ่ะแต่มันมีแค่เสียงไงเสียดายน่าเสียดายมีแค่นี้อาจารย์นำนี้จะแพ้ลายตังเลยแต่ดูแล้ว เปรียบเทียบองค์แท้มันเนื้อมันไม่ใช่เนื้อมันแดงไปพี่ขายแพงไหมล่ะองค์ไหนหลายๆองค์พี่โอ้โหอยากได้ครีมมากเลยพี่น่าจะได้ซื้อหลายๆชิ้นเนาะลงมาเท่าห้าอย่างรุ่นนี้มันไม่มีการมันหมดหน้าแล้วพี่หน้ามันร้อยหมดเลยแพงมากพี่จะรวมๆมาแล้วกันนะอันนี้ก็ชอบนะแต่ว่าโอ้โหมีแค่เสียงหน่อยเดียวอะสุดติงพี่โอ้โหหลังเรียบแบบหลังเรียบนี่จะเป็นหลังยานเป็นเรื่องเนาะหลังเรียบห้ายากแล้วหลังยานมาแทนเราเพิ่งขายไปเหมือนกันพี่นางพญาที่ไหนเนี่ยลงมาแทนแพงไหมพี่คุณนางพญาหายากหายากไม่เถียงไม่เถียงเถียงที่ไหนครับพี่ไม่เถียงผมแลกมาแต่ละชิ้นบางอันเป็นสิบองค์ผมแลกมาหายากต้องดูมือล้วนตกเสียดายหักเนาะไม่หักมีอยู่องค์นี่เหรอไม่ใช่อยู่ในน้ำอีกองค์มันจะมีได้มาสร้างเหรอเสียดายองค์นี้พี่ยึดแรกแผลไหมยึดแรกแผลแรกเลยเดือดเงินดำข้างบนไปซะละโอ้ยึดแรกเอาเลยอยากได้มีดจังพี่พ่อไปดูมีดเลยอยากได้มีดจังเลยครับผมพี่เป็นคนนางแก้วฮะคุณก็ตะพุดเลยอ๋อก็ตะพุดเลยอุ้ยที่เช่าเสือวันแรกเกี่ยวหญ้าอยู่เขาบอกปล่อยเสือวันแรกแฟนนี่โยนเครื่องตัดหญ้าทิ้งไปเลยก็ไปเอาไงไปเช่ามาอ๋อโยนเครื่องตัดหญ้าไปซื้อเสือได้เลยไม่ได้ไปจุกมากนะพี่คุยกันได้เลย
ลุงพลอยตัวหนูไปทำเกาะหรอไปทำเกาะมีใครทำเกาะตัวหนูตรงแหลมตัวหนูตรงนั้นตรงนี้สององค์สององค์เออไปเถอะมันสึกเยอะพี่จริงจริงเลยกันกวนหน่อยนะพี่นะโทรตามแล้วมาถือกล้องอีกชั่วโมงแล้วไม่กี่บาทหรอกพี่ถือให้บ้านอยู่โพรามเหรออยู่โพรามครับวัดมันเลือกครับขอนี่เลยพี่ครับอยู่มันเลือกพี่ก็ไปขายของนัดมันเลือกจริงอ่ะขายมาเป็น10ปีแล้วไม่เคยเดินออกจากบ้านเลยก็แค่นั้นแหละนอกจากผมอยู่แต่สนามผ้าอย่างเดียวครับไม่เคยไปที่อื่นเลยไม่เคยไปซื้ออะไรให้ลูกให้เมียกินเลยหรือไงอ๋อก็ไม่ค่อยซื้อครับพี่มันหากินเองมันหากินเองครับผมมีพ่อแทนครับใช่ไหมมันมีพ่วงพ่อแทนพ่วงเลยนี่โอ้โหจะไม่ใช่อยู่องค์นี้ต้ององค์นี้ด้วยโคจะไม่ใช่อะมันรีบกว่าพี่ผมจะปลอมอยู่องค์นะว่ากันโอ้แทนพอแทนก็พอแทนพอไทยก็พอไทยเลยนะอือหือไอ้พวกที่ให้ไปดูแถวนครสมก็ดูเหมือนที่อย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็โทรให้ไปใช่ย่อยกับซื้อเป็นร้อยกับซื้อเป็นพันกับซื้อเป็นหมื่นก็ซื้อที่ดูไอ้เคสนั้นน่ะไอ้ที่ว่าเหมาทั้งแพงมันเอา 30,000 บาทโอ้โหอะไรมากมายแต่สรุปแล้วได้14,000เขาซื้อมา14,000นะทั้งกองอะทั้งหมดนั่นนะซื้อมา14,000นะทำไมโดนยังไงอะเขาเป็นปล่อยพระหรอเขาเป็นคนปล่อยพระใช่ครับไทยแสดงว่าดวงของปลอมเยอะดิครับใช่ครับปลอมมั่งแท้มั่งอะไรเงี้ยซื้อได้แบบนี่เราก็ซื้ออะผมเด็ดรุ่นแรกของไทยครับผมที่เลือกไว้นะครับได้แค่นี้พี่ให้แค่ไหนพี่เอาออกสิออกหมดเลยสินี่ครับผมก็เหลือแค่นี้ครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับครับผมถ้าอยากเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดนะครับติดต่อเรานะครับเพจสันขวานะครับหรือที่เบอร์โทรผมนะครับ0928375218นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ